ผมให้หมาย543กาแฟดีต้องมีอะไรครับมีผู้หญิงตอบเหมือนเดิมทุกท่านก็มีความรักจากบาริสต้าครับเค็มๆหนูเป็นคนชงต้องมีความใส่ใจและความอร่อยครับชงด้วยใจถูกใจครับผมต้องมีให้กินครับผมต้องมันต้องคิดมุกแป๊บนึงพี่ต้องโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไม่ได้ตั้งตัวเลยชอบดอกไม้ชอบดอกไม้สวัสดีครับกาวต้องครับและนี่คือ Coffee Brews Everything Around Me ครับกว่า EP นี้จะออกเนี่ยก็มันก็ผ่านงานแล้วนะวันนี้ครับเราอยู่กันที่ Thailand Coffee Fest 2023ครับธีมงานของปีนี้มันมีชื่อว่า Good Coffee for Everyone Good แปลว่าดีดีของคุณเนี่ยมันคืออะไรสิ่งดีๆทุกอย่างที่ดีคำว่าดีของแต่ละคนเนี่ยมันน่าจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปวันนี้ครับเราจะมาหาความหมายของคำว่า Good Coffee ของแต่ละคนครับเจมุกครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับมีความบาลานซ์นะคะมีอโรมาที่ดีนะคะความบาลานซ์เนี่ยก็มีทั้งความเปรี้ยวความหวานความขมนะคะรวมกันแล้วกลมกล่อมแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟนมก็ต้องมีคุณภาพนมที่ดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแค่นี้เสียงดังมีกิจกรรมนะคะในนะครับตัวสุดท้ายเป็นคนนี้นะครับHello, hi. Hi. How are you? กาแฟที่ดีต้องมีอะไรจานกาแฟที่ดีต้องมีคนจ่ายครับเอาจริงเหรอจริงจริงเอาไปเออไปเหอะไปแล้วเอ้าแล้วกาแฟที่ทำออกมาแล้วไม่มีคนจ่ายตังค์ซื้อร้านอยู่ได้ไงอ่ะกาแฟดีได้ไงอ่ะเขาก็พูดจริงแหละต้องตอบไปแล้วต้องมีคนโค้ชที่ดีต้องเป็นยังไงครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีแล้วอ่ะครับเป็นคนดีมากโอเคโคตรดีกาแฟที่ดีต้องมีอะไรมีเธอไม่ใช่มีคนกินกาแฟที่ดีต้องมีคนกินไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดมันมีคนกินแล้วเขาเอนจอยอ่ะนั่นน่ะกาแฟที่ดีจริงๆนะการที่เรากินอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่าเราทำให้คนเขาชีวิตของคนที่ได้ทัชกาแฟตัวนั้นน่ะเขาดีขึ้นไม่ว่าจะในทางไหนมากหรือน้อยแต่ถ้าดีขึ้นอันนั้นน่ะคือกาแฟที่ดีสำหรับผมใช่ครับFor me, my definition of a good coffee is a well-balanced coffee that is sweet and very complex in flavor. But most importantly, it has to be a sweet coffee. Thank you. No problem. ขอบคุณครับเจ๊กาแฟที่ดีคือกาแฟบูคอฟครับใช่มันก็ต้องเริ่มต้นจากเรื่องของสายพันธุ์ที่ดีก่อนเลยครับผมแล้วก็การโปรเซสที่ดีวิธีการคั่วที่ดีแล้วก็อายุการคั่วที่เหมาะสมนะครับทำให้รสชาติดีออกมาได้ดีที่สุดครับมีความรู้สึกครับอย่างที่เรารู้กันนะเนาะว่าทุกขั้นตอนของการทำกาแฟครับมันมีผลต่อรสชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ผมพูดถึงมันคือความรู้สึกของคนคั่วที่อยากจะนำเสนอกับคนที่เราให้ดื่มครับไม่ว่าคุณจะอยากให้เขาชิมกาแฟรสชาติแบบไหนได้ความรู้สึกแบบไหนคุณก็ต้องใส่ความรู้สึกแบบนั้นเข้าไปขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้เตรียมตัวเลยนี่แหละพี่สวัสดีครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีเหรอฮะต้องมีคนกินพี่ถ้าไม่มีคนกินเราไม่รู้แน่นอนว่ามันดีไม่ดีอะไรครับเนี่ยไวมากเลยทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไม่ได้ตั้งตัวเลยนี่หมดยังเนี่ยเหลือจะเอาอะไรต่อเอามาเลยพี่อ๋อถ้ากาแฟที่ดีส่วนตัวนะกาแฟที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟที่แพงครับแค่เป็นกาแฟที่คุณชอบนั่นก็คือดีที่สุดแล้วในส่วนตัวนะฮะอันนี้สาระเลยดูหล่อนะเออเอาดูไม่หล่อจะแล้วแต่มึงจะแดกกับแดกเหี้ยอะไรก็ตามใจเลยถ้าอร่อยอร่อยอันไหนอร่อยก็นั่นแหละครับกาแฟที่ดีโอเคพี่ขอบคุณครับพี่พี่ถ่ายรูปด้วยหน่อยอะไรวะพี่อยู่ๆพวดเข้ามาแล้วลูกค้ากูไปไหนแล้วล่ะผมทำงี้กับทุกบัวเขาหนีหมดแหละพี่มีใจค่ะมีใจมีใจหมายถึงมีใจที่จะชงหรือมีใจให้คนดื่มใจที่จะชงค่ะใช่ต้องมีตังค์ครับก็ต้องมีโน้ตฮาวในการชงเนาะอย่างแรกแล้วก็อุปกรณ์ที่ดีก็มีส่วนสำคัญอาจจะต้องมีเพื่อนกินด้วยถ้ามีเพื่อนกินที่แบบบางทีบรูกินที่บ้านคนเดียวอ่ะก็เหงานะถ้ามีเพื่อนมากินด้วยหรือออกไปกินที่ร้านอ่ะก็มีความสุขขึ้นครับต้องมีให้กินครับผมหลักๆอ่ะต้องหวานแล้วก็สะอาดครับเมนๆของกาแฟที่ดีครับขอสะอาดไว้ก่อนคือต้องหวานแล้วก็คลีนเป็นหลักเพราะว่ามันจะแสดงว่าโปรเซสดีการดูแลดีแล้วก็ได้การใส่ใจจากผู้ผลิตหรือว่าฟาร์มเมอร์นั่นเองค่ะโอ้มีใจครับใจยังไง ต้องใส่ใจไงกาแฟอะไรก็อร่อยได้ก็ตามคอนเซปต์ไง Good Coffee for Everyone นะครับต้องใส่ใจครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับทะลึงไม่ได้ใช่ไหมทะลึงไม่ได้ผมตะปอได้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ทะลึงเต็มที่อ๋องั้นเดี๋ยวผมติดตามเฟซพี่อยู่รู้เลยว่าไม่ธรรมดาทุกอย่างตรงข้ามกันลุกนะครับกาแฟที่ดีต้องมีรสหวานครับจบแล้วครับโอ้ไม่เห็นเอาอีกเค้กขออีกเค้ก
เดี๋ยวต้องมันต้องคิดมุกแป๊บนึงพี่ต้องมันต้องแบบเตรียมตัวก่อนนิดนึงดีขนาดไหนแบบดีหลายเท่าดี 2-3 เท่าอะไรอย่างนี้หรือว่ายังไงแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคขอบคุณครับถ้าจ่อมากกว่านี้ผมว่าคลิปติดเหลืองชัวเป็นคำถามที่ตอบยากมากครับแต่เชื่อจะขอตอบนิดนึงนะครับแต่แบบเชื่อว่าคิดว่ากาแฟที่ดีอ่ะมันต้องทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นทำให้เราเห็นคุณค่ากันมากขึ้นครับครับโอเคขอบคุณครับถ่ายรูปเลยจะเจอนานพี่เอกกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับโอ้โหคอลออฟการ์ดมากอ่ะได้กาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับผมขอนึกก่อนนะกาแฟที่ดีต้องมีอะไรบ้างผมว่าจริงๆแล้วกาแฟที่ดีหรอแค่คนดื่มกินเข้าไปแล้วมีความสุขหรือว่าการที่ได้แชร์แก้วนั้นเนี่ยกับคนอื่นผมว่ายิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นอีกละกันผมว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดอย่างผมเป็นคนทำกาแฟเนาะถ้าเกิดผมทำให้คุณโต้งเนี้ยผมก็อยากจะเลือกและเข้าใจว่าคุณโต้งอยากดื่มอะไรแล้วทำกาแฟแก้วนั้นให้คุณโต้งดื่มละกันแล้วผมว่ากาแฟที่ดีสุดส่วนตัวนะมันคือมันน่าจะเกิดการมีเฟรนด์ชิพเกิดการสนทนาผมว่านั่นแหละกาแฟที่ดีสุดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมมีคนกินด้วยแล้วหน้าอร่อยเหรอคนกินด้วยหน้าอร่อยหรือกาแฟหน้าอร่อยคนกินด้วยหน้าอร่อยจะทำให้กาแฟรสชาติดียิ่งขึ้นครับได้สาระไหมตอบแบบนี้นี่เมียตีแน่นอนเลยที่ดีต้องมีเพื่อนทานเพื่ออะไรดีครับมอคค่ามาสเตอร์ครับผมหน้าตาเป็นยังไงครับพี่หน้าตาเป็นแบบที่เห็นมีสีประสีครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่มีบาริสต้าที่ดีบ้างครับหวานเจี๊ยบค่ะไปถึงแฟนค่ะจางครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีต้องมีคนชงก่อนแล้วก็มีคนกินครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการสื่อสารกันระหว่างคนชงแล้วก็คนกินทีนี้มาอยู่ตรงกลางกาแฟที่ดีต้องประกอบไปด้วยคนกินกินให้หมดจริงเอางั้นเหรอกินให้หมดได้ไม่ดีคือจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของรสนิยมมันเป็นการสื่อสารกันตั้งแต่ก่อนที่จะดีลกันว่าจะมาชงกินกันแล้วเนี่ยทีนี้พอเราเจอกาแฟตัวนึงแล้วเราสื่อสารกันแล้วแบบเฮ้ยตกลงกันแล้วดีลกันได้แล้วว่าแบบจะเอาแบบไหนนู่นนี่นั่นคุยกันรู้เรื่องแล้วแล้วก็ชงเนี่ยจริงๆแล้วกาแฟดีผมว่ามันค่อนข้างหลากหลายนะแต่ว่าใช่คําว่าหน้าที่แล้วกันหน้าที่ของกาแฟดีก็คือต้องรับใช้ความสุขของผู้ดื่มนั่นแหละครับในมุมมองผมนะไอ้คำว่าดีลตอนแรกผมไม่คิดถึงกาแฟเลยกาแฟดิดีลกันก่อนว่าแบบเป็นการสื่อสารกันระหว่างคนชงแล้วก็คนดื่มเราต้องตกลงกันให้เข้าใจก่อนว่าจะเอากันตรงไหนหมายว่ายิ่งพี่ยิ่งขยายยิ่งไปใหญ่นะหมายว่าจะตกลงกันแล้วแบบอยู่ตรงจุดไหนขอบคุณครับครับผมเพราะว่ายิ่งขยายยิ่งไปกันใหญ่กาแฟที่ดีต้องมีเค้กที่ดีกินคู่กันครับอย่างเช่นแบบไหนบ้างครับเนี่ยแบบเนี้ยครับพี่แต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วอ่ะอยากปวดมากเลยอ่ะขายดีตลอดอ่ะหมดตลอดขอบคุณนะครับไอ้นี่เริ่มหาแก้วไปใส่กาแฟที่ดีแล้วครับเฮ้ยสวัสดีครับกาแฟดีต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีต้องมีแก้วใสครับพี่คุณพูดเหมือนคุณทำงานบูธนี้ไม่ใช่แต่ว่าอยู่หน้าบูธเขาขอบคุณครับขอบคุณครับขายของให้เขาเฉยเลยฮะกาแฟดีๆต้องมีความหวานครับแค่นั้นแหละครับก็คือจะต้องสะอาดนะครับแล้วก็กินง่ายนะครับแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจอ้อแล้วก็กาแฟที่อร่อยคือกาแฟที่คนกินแล้วมีความสุขอะไรก็ได้ที่คุณกินแล้วมีความสุขครับเนี่ยมันอร่อยเพราะหนูนั่นแหละผมมีใจครับอุ๊ยฉันกำลังคิดตอบโจทย์ของคนที่กินซะมากกว่าแบบถ้าเขาชอบแบบไหนเราแนะนำได้ถูกใจตรงอันนั้นน่ะกาแฟที่ดีสำหรับผมกาแฟที่ดีต้องมีหนังสือพิมพ์กับสาวๆพี่หนังสือพิมพ์อ่านคู่กับการกินกาแฟสาวๆกินไปแล้วก็มองไปนี่แหละคือกาแฟที่ดีต้องมีเครื่องที่ดีครับพี่แล้วก็มีเม็ดที่ดีมีคนชงที่เข้าใจครับพี่ครับแล้วก็ต้องมีเวอร์ไวฮะครับผมนึกว่าจะไม่ขายของมาไม่ทันตัวมาไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะขอบคุณครับต้องมีหนูเป็นคนชงได้ไหมขอบคุณครับแค่นี้เหรอใช่ครับอีกตรงนั้นไหมคะเมื่อกี้บอกว่าจะอะไรเตรียมพี่เตรียมก่อนเลยไม่เตรียมไม่เตรียมไปเลยกาแฟที่นี่คือกาแฟของพาคามาร่าค่ะครับพาคามาร่ามีกาแฟดียังไงบ้างครับมีกาแฟซิงเกิลออริจินค่ะมีไมโครหลอดค่ะใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็โปรเซสพิเศษด้วยค่ะขอบคุ
ันครับนี่นี่ลูกค้าลูกค้าพี่เมย์กาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีต้องมีผักคามาร่าอยู่ข้างหน้าถุงค่ะตอบเหมือนกับคนเมื่อกี้เลยนะครับใช่ค่ะครับมันถูกต้องเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะผมเมื่อกี้เราต้องมีความสุขครับสำคัญที่สุดอันนี้ประโยคที่สำคัญที่สุดเพราะว่าแต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเอ็กติพลัสนี่เขามีกาแฟดีเยอะไหมครับมีทุกอย่างที่เกิน80ครับไอ้ทุกตัวดีหมดครับนี่นี่ตรงนี้นี่นี่ครับกาแฟที่ดีสุดชั่วโมงนี้คือตัวนี้ตรงนี้ What is your definition of good coffee? The definition of good coffee is like whatever you want to join and drink it's okay for you so maybe it's not only aboutdrinking coffee but processing and only having good experience with people What is your good coffee? Well, ¿Cuál es tu mejor café? Geisha Margaritas Kisop es un café que desarrolla mucho coñac es beautiful y es un proceso muy limpio donde uno degusta tanto el café como el coñac espectacular So he's talking about the coffee that he produced in Colombia So what is a good coffee? It's not only about the varietal but also the processing that really match the coffee that we produce Thank you You're welcome Thank you.นี่โอ้โหนานๆเจ๊อุ้ย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 โอ้โหกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีต้องมีความสะอาดมีความหวานส่วนตัวเลยคือเป็นกาแฟที่ดื่มได้ทุกวันกาแฟที่ไม่ต้องเติมอะไรแล้วดื่มได้ทุกวันผมเชื่อว่านั่นคือกาแฟที่ดีครับขอบคุณครับต้องมีความใส่ใจและความอร่อยครับนี่ใส่ใจแบบไหนครับใส่ใจแบบพิถีพิถันตั้งแต่การคั่วครับผมคั่วไปจนถึงการชงการปั่นการบดจนสุดท้ายออกมาเป็นน้ำกาแฟที่กลั่นออกมาอย่างดีนี่คุณต้องการให้ผมพูดอะไรครับเนี่ย แต่กาแฟที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆกาแฟเป็นอย่างนั้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณสบายดีเปล่าสบายดีพี่เป็นไงบ้าง What is your definition of good coffee? Yeah, that's such a big question to answer. So for me, I just look for taste balance. You know, as long as it is has a good balance of sweetness, acidity, and bitterness.I'm generally happy with it. Everything else is a byproduct of those three things for me. Thank you. Yeah, all good. กาแฟที่ดีต้องมีรสชาติที่คนดื่มรู้สึกสนุกไปกับมันได้ครับแค่นี้เลยครับขอบคุณครับไม่ได้เตรียมก่อนเลยตกใจ กาแฟที่ดีต้องมีซองที่ดีครับแล้วเราก็มาทำเป็นแปรรูปเป็นอัพไซคลิ่งได้เขาเรียกอะไรดีอ่ะความครบรสถ้าพูดถึงรสชาติเนาะกินแล้วสะอาดกินแล้วมีความหวานมีความเปรี้ยวที่รับรู้ได้แล้วก็สุดท้ายไม่อยู่ด้วยกันคั่วอีกคือไม่ติดขมแล้วฝาดขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขึ้นอยู่กับบาริต้าแล้วก็ตัวเมล็ดกาแฟแล้วก็ขั้นตอนในการทำมีหัวใจมีความตั้งใจที่ดีที่อยากให้คนที่อยู่ข้างหน้าได้กาแฟดีๆแค่นั้นผมก็ว่ามันก็ดีแล้วแม้กระทั่งชงด้วยกาแฟซองสำเร็จรูปจริงปะแค่นั้นเลยครับต้องมีความตั้งใจที่ดีที่อยากจะให้คนทานได้รับกาแฟดีๆไปทานค่ะกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับมียอดขายครับสองก็เป็นมาเฟียกาแฟจริงครับขอบคุณครับต้องมีบาริสต้าครับต้องเก่งครับและชำนาญมีคนกินครับผมหมายถึงคนกินกาแฟนี่แหละครับไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงครับว่ากาแฟนั้นอร่อยคมกริบอะไรอะครับกาแฟดีต้องมีอะไรครับต้องมีคนกินด้วยค่ะอันนี้มาด้วยกันไหมไม่ได้มาด้วยกันแยกกันมาโสดด้วยเริ่มไม่ดีนี่โสดไหมครับถ้าเขาโสดเราก็ต้องโสดถ้าใส่เสื้อแบบนี้เรารู้เลยว่าเขาเป็นคนชอบกาแฟจริงจังนะครับต้องมีใช่ครับต้องมีน้ำร้อนครับไม่งั้นกาแฟมันจะตาไม่ทันเลยอันนี้ต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีต้องมีเมกาแฟก่อนครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกินกาแฟไหมครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ก่อนขอบคุณครับรากฐานของกาแฟมันต้องอยู่ที่การตั้งแต่การปลูกเนาะมาจนกระบวนการโปรเซสมันก็ต้องให้รู้สึกว่าอัพเดทที่ได้มาคลีนต้องมีเครื่องบดสิครับเครื่องบดที่ดีต้องเป็นของทามอครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ทามอมีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับขอบคุณครับกาแฟที่ดีก็คงต้องมีคาเฟอีนก่อนเป็นอันดับแรกกินจะได้ตื่นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอาราบิก้าก็
หอมดอกไม้ผลไม้อะไรเงี้ยนะครับมีความเป็นหวานหวานคาราเมลช็อกโกแลตเงี้ยครับมีคนขายครับอาจารย์สวัสดีครับขอบขอบพระคุณครับอาจารย์ผมขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับต้องมีเธออยู่จริงๆกาแฟที่ดีต้องมีอะไรอยู่เป็นคำถามที่กูงงมากนะคะกาแฟที่ดีต้องมีกลิ่นที่มันรู้สึกดึงดูดให้เราเข้ามาได้สองคือรสชาติเนี่ยต้องรู้สึกละมุนแต่ลิ้นแต่ละคนเนี่ยมีข้อแตกต่างบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเค็มบางคนชอบหวานแล้วแต่เราเชื่อว่ากลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์มางานเนี่ยฮะเรารู้สึกว่าเราจะแตะกลิ่นก่อนที่เราจะรู้สึกไปขอชิมแต่ถ้าเกิดกลิ่นเราไม่รู้สึกผ่านเราจะไม่เดินเข้ามาจริงแต่ร้านนี้ที่ฉันมาเพราะผู้ชายหล่อมากคุณแล้วฉันมางานนี้เนี่ย 90% คือผู้ชายหล่อทุกคนเลยคนชอบกาแฟหล่อทุกคนค่ะโดยเฉพาะเธอมีแฟนหรือยังคะเธอมีแล้วครับผมมีแล้วเหรอไปละอาจารย์ขอบคุณครับก็ใส่ใจในการทำก็ครัวให้ดีเมล็ดกาแฟที่ดีแล้วก็ตั้งใจชงครับน้ำต้องดีครับอุปกรณ์ต้องเยี่ยมครับเมื่อกี้หลังไม่ให้แบบนี้นี่หว่าโอ้ยไม่รู้คิดไม่ออกกาแฟที่ดีกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีต้องมีความรักจากบาริสต้าครับปวดหัวต้องมีใจฮะมีใจแบบไหนพี่มีใจดีครับใจดีนี่กินฟรีเหรอพี่เอาฟรีเลยเหรอครับเดี๋ยวเปิดไม่ไหวนะครับกาแฟที่ดีต้องมีคนที่ดื่มด้วยและถูกใจครับผมเช่นผมนี่แหละขอบคุณครับโอไซค่ะโอไซโอไซโอไซเท่านั้นนะคะคนแพ้แลคโตสแพ้นมวัวสามารถเลือกโอไซนะคะในการเบรนกับเมนูของคุณได้เลยค่ะต้องบอกว่าดีมากๆนะคะคุณภาพเปี่ยมแล้วก็ดีไปด้วยคุณภาพและสุขภาพที่ดีกับโอไซค่ะได้ตามที่คิดจริงๆด้วยจะสิงเขาอยู่แล้วโอ้ยสวัสดีครับพี่กาแฟให้ดีต้องมีอะไรครับกาแฟที่ดีครับต้องมีความเข้าใจในทุกส่วนผู้ปลูกโรสเตอร์แล้วก็ทางคนชงครับผมขอบคุณครับครับ What is your definition of good coffee? Definition of good coffee is the coffee that you like. So matter of preference, I might like it, you might not like it. So anything that is good and you like. Thank you. Thank you. See you around. เจอตัวท็อปเจอตัวท็อปครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับมีผู้หญิงครับอะไรวะครับเนี่ยผมให้หมาย5 4 3กาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับมีผู้หญิงตอบมันเดิมครับมีใจรักมาก่อนเลยครับใช่ครับทำไมสุภาพไปเลยครับสิ่งแรกที่ควรมีในกาแฟที่ดีคือต้องสะอาดครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าต้องมีในกาแฟที่ดีมีความหวานความเปรี้ยวที่บาลานซ์ครับมีดอกไม้ที่ซับซ้อนครับผมต้องมีบอดี้ที่แน่นมีเคม่าที่ชัดเจนแล้วก็มีความเปรี้ยวความขมแล้วก็ความหวานปนกันโอเคครับกาแฟไม่ว่าจะเป็นรสชาติอะไรค่ะขอให้ผู้กินมีความสุขได้หมดเลยค่ะใช่กาแฟเข้มได้กาแฟอ่อนได้กาแฟขมได้กาแฟเปรี้ยวได้ขอให้ผู้กินมีความสุขแล้วก็ชอบก็โอเคแล้วค่ะเชียร์ใช่ค่ะขอบคุณครับมีคนทานอยู่ข้างๆครับคนทานเดินหายไปไหนแล้วคนทานต้องมีอะไรอ่ะต้องมีพี่กิฟต์ชงให้ค่ะลำคาญจังเลยลำคาญจังเลยลำคาญจังเลยต้องมีรอยยิ้มสำคัญนะรอยยิ้มบาริสต้ามีคนทำสวยค่ะพี่หมายมาอย่างนี้ไม่รู้จะไปยังไงเลยมาจริงจังเอ้ยมาไม่จริงจังด้วยเมื่อกี้จะตอบจริงจังต้องมีคนกินครับกาแฟที่ต้องมีอะไรครับต้องมีกาแฟครับกดดันเนี่ยกาแฟที่มีต้องมีกาแฟครับจดจริงๆครับกาแฟที่ต้องมีอะไรครับต้องมีคนบดที่ดีด้วยครับแบบไหนครับแบบนี้ครับแต่ที่ดีต้องมีเครื่องบดที่ดีครับลุงไต่มีเครื่องบดกี่อันครับ15อันครับจริงๆครับทั้งบดมือทั้งบดไฟฟ้าคาร์บอนาเต้ใช้ดีครับคาร์บอนาเต้แน่นอนขอบคุณครับมีคนชงที่ดีครับครับผมไม่ใช่กาแฟดีหน้าตาดีอันนี้คือชงให้ตัวเองครับให้คนอื่นดีกว่าขอบคุณครับกาแฟที่ดีก็ค่ะมีรสชาติครบค่ะแล้วก็ตรงปกใช่ตรงปกสักหน่อยไหมครับไม่เป็นไรครับเกรงใจครับเขินครับเขินจริงครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับกาแฟให้ดีต้องมีอะไรครับซ้อกาแฟที่ดีต้องมีแกค่ะ
กาแฟที่ดีต้องผมว่ามันขึ้นกับหลายปัจจัยเนาะกับเกษตรกรดีคนครัวดีแล้วก็มีผู้ชิมที่ให้ความรู้กับตัวโปรดักต์ก็ต้องมีดีเหมือนกันครับผมก็ทุกอย่างก็รวมกันเป็นกาแฟที่ดี1แก้วครับค่ะจริงๆแล้วก็มันรวมหลายๆอย่างเนาะรวมเอาความตั้งใจของเกษตรกรออกมาและสุดท้ายมันก็คือการที่สกัดออกมาแล้วได้รสชาติที่ดีที่สุดอย่างที่เขาตั้งใจอะค่ะอันนี้คือดีที่สุดแล้วค่ะกาแฟที่ดีผมมองว่าต้องมีรสชาติครบทั้ง5รสนะครับมีทั้งกลุ่มของไอ้นี่รสชาติก่อนนะฮะเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิทีนี้กาแฟที่มีความนิยมกันในช่วงนี้นะก็เป็นกาแฟที่มีอยู่ในกลุ่มของฟรุตตี้ฟลอร่าก็มีในเรื่องของแคนดี้เข้ามาก็จะเป็นกาแฟที่ถือว่าเป็นกาแฟที่กลุ่มที่ได้รับความนิยมแล้วกาแฟที่ดีในความรู้สึกของพี่เป็นกาแฟที่ทานง่ายสามารถกินได้ทุกวันนะครับเป็นกาแฟที่ออกมาในแนวที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวแล้วก็จะมีความโดดเด่นอยู่ในตัวตามอัตลักษณ์พื้นที่หรือจะเป็นไปตามวิธีของการโปรเซสเพื่อให้ได้สิ่งที่สื่อสารต้องการออกมาครับขอบคุณครับทั้งเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากการตั้งแต่ต้นน้ำเนาะในมุมผมนะตั้งแต่ต้นน้ำที่ทำกาแฟเกษตรกรเพราะผมเป็นเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำก็คือผ่านการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำทำส่งเสริมให้ต้นน้ำได้พัฒนามีรายได้ที่ยั่งยืนแล้วก็มาถึงปลายทางได้รสชาติที่ดีที่เสิร์ฟให้กับลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้จริงๆนี่ในมุมผมกาแฟที่ดีนะครับกาแฟที่ดีเอามุกหรือเอาจริงครับก็สองแบบโอเคกาแฟที่ดีก็โอเคมันควรจะเป็นกาแฟที่มันดื่มแล้วเรารู้สึกมีความสุขซึ่งกาแฟที่มันดื่มแล้วมีความสุขคือมันต้องนุ่มลื่นกลืนง่ายมันต้องสะอาดมันต้องมีเฟเวอร์ที่ชัดเจนมีกลิ่นที่หอมอบอวลมีอาฟเตอร์เทสที่ยาวสุดท้ายแล้วกาแฟที่ดีมันควรมาจากคนทำกาแฟที่มันดีต่อโลกดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อวัฏจักรของวงจรกาแฟขอบคุณครับเราหล่อต้องมีความอร่อยค่ะอร่อยแบบไหนพี่อร่อยแบบไหนอร่อยแบบอร่อยต้องขึ้นอยู่กับที่คนชอบทานค่ะแล้วแต่สไตล์คนสไตล์มันพอมางานนี้ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้จากงานนี้ก็คงเป็นกาแฟที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยค่ะก็คือเรียกว่ากาแฟที่ทำให้อะไรๆมันยั่งยืนขึ้นค่ะก็คืออันนี้คือไทยอินเหรอครับอันนี้เป็นไทยอินไทยอินสติกเกอร์ค่ะอะไรครับอะไรครับไทยอินสติกเกอร์ค่ะมาในธีมแบบติดรถบรรทุกขายที่บูธงาน Thailand Coffee Fest ค่ะขอบคุณครับกาแฟที่ดีเหรอสำหรับปอใช่ไหมสำหรับปอต้องรู้ว่าคือมันเป็นกาแฟอ่ะคือเราคาดหวังว่ามันเป็นกาแฟเราไม่ได้คาดหวังว่ามันเป็นอย่างอื่นเนาะมีความเป็นกาแฟใช่สิเพราะทุกวันนี้เราตามหาอย่างอื่นในกาแฟเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วต้องมีเรื่องราวคนปลูกกาแฟมีคาแรคเตอร์กาแฟที่ดีหมายความว่าเราตัวเราชอบด้วยนะหนึ่งคือถ้าในฐานะคนกินก็คือตัวเราชอบมีความสะอาดกินแล้วก็รู้สึกดีไม่ให้กินทุกถ้าทุกคนบอกว่าดีหมดเลยแต่ถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ใช่ละขอบคุณค่ะขอบคุณครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับต้องอร่อยครับผมอร่อยแบบที่เราชอบครับไม่ต้องแพงก็ได้แต่ว่าเราชอบแบบไหนครับจริงๆแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันนะฮะบางวันก็ถ้ารู้สึกว่าแบบอยากจะได้ความสดชื่นก็เป็นเอธิโอเปียอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางวันรู้สึกว่าแบบอาจจะเลี่ยนแล้วเหมือนเราทานข้าวอะไรเงี้ยอาจจะกินบราซิลอะไรก็ได้ก็ดีครับก็เป็นเอฟวีเดย์คอฟฟี่ได้ครับมีครับนี่ครบทุกช่องหมดเลยครับครบทุกช่องหมดเลยครับนี่อยู่นี่กันหมดเลยนะครับมีตามสถานะการอยากเข้าไปถามอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเขาสัมภาษณ์ก่อนยาวไม่มีแต่ถ้ามีด้ามชงที่ดีบัตเก็ตที่งามเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็ออกเต็มที่เต็มพิกัดน้ำออกมาเต็มเลยคลิปผมติดเหลืองไหมอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าอาจารย์จะใส่เป็นมิตรขนาดไหนได้หรอไม่ได้เลยบาริสต้าที่ดีค่ะบาริสต้าที่ดีต้องเป็นยังไงพี่บาริสต้าที่ดีก็ต้องให้ความรู้แก่ผู้ดื่มค่ะไม่เขินอ่ะกาแฟที่ดีต้องมีสวีทเนสมีฟรุตตี้มีแอซิดิตี้มีความเป็นบาลานซ์มีความอร่อยด้วยขาดไม่ได้กาแฟให้ดีของพี่กาแฟของผมกาแฟที่ดีคือของผมมีเอกลักษณ์เลยก็คือความสวีทเนสของโรบัสต้าแต่ก
ก็มีความเป็นฟรุตตี้ด้วยแต่เป็นฟรุตตี้แบบที่เป็นริปฟรุตไม่ได้มีแอซิดิตี้มากต้องมีอะไรบ้างกาแฟดีผมต้นน้ำนะครับก็จะมีการหาสายพันธุ์ที่ดีพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟอันนี้คือต้นน้ำสำหรับผมนะเรื่องการน้ำไปน้ำก็ค่อยว่ากันต้นน้ำต้องมาก่อนครับผมขอบคุณครับแล้วไม่ต้องมาแล้วมีใจก่อนครับพี่มีใจมีใจให้บูธข้างอะไรต้องมีใจที่จะกินก่อนมีใจที่จะทำค่ะถ้าวันนั้นไม่มีใจถ้าวันนั้นไม่มีใจแต่เราก็รักที่อยากจะทำให้คนได้ดื่มค่ะต้องมีซัมเมอร์ครับซัมเมอร์คอมพานีครับขอบคุณครับเพื่อนหักหลังมากหนีหมดเลยกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับตกใจค่ะความอร่อยครับครับผมอร่อยแบบไหนครับแบบซูซ่ากาแฟนะครับครับพี่กาแฟที่ดีมีอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกอ่ะกาแฟที่ดีต้องมีเธอกินด้วยกาแฟที่ดีต้องมีคนชงที่ดีด้วยคนชงที่ดีต้องแซ่บโอเคกำลังจะถามว่าคนชงที่ดีเป็นยังไงแซ่บๆเค็มๆโหนี่ตะก้องผมเลยทั้งนั้นอ่ะขอบคุณครับคนดื่มที่ดีแล้วก็คนคั่วที่ดีมีต้นน้ำที่ดีครับเหมือนกับที่ครอบครัวมาครับร้านกาแฟครอบครัวมาเป็นต้นน้ำที่ดีไทยอินเลยนะครับไทยอินเลยครับขอแบบตรงๆขอบคุณครับขอบคุณครับมีความสุขมีความสุขตอนที่กินแล้วก็ตอนที่ทำด้วยค่ะต้องตอบสวยไหมขอบคุณครับกาแฟที่ดีต้องมีน้ำไม่ใช่เดี๋ยวบอกเมื่อกี้จะตอบแล้วน้ำร้อนเหรอใช่หนูเราจะตอบว่ากาแฟที่ต้องมีน้ำร้อนค่ะเอาจริงเหรอพี่เอาจริงโอเคโอเคใช่กาแฟที่ดีก็แล้วแต่คนทานชอบครับพี่ชอบแบบไหนครับชอบกาแฟทานง่ายๆแล้วแต่วาระโอกาสแล้วแต่วาระโอกาสถ้าเกิดกินทุกวันก็กาแฟทานนี้ง่ายครับถ้าเกิดกาแฟบางวาระโอกาสพิเศษก็อยากได้กาแฟรสชาติแบบว่าประหลาดๆครับผมต้องมีความหวานค่ะแล้วก็ชงด้วยใจขอบคุณค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของครีมใน EP นี้นะครับก็ตอนนี้นี่ก็เราก็อยู่จนถึงเขาเริ่มเก็บกันแล้วล่ะงานประกาศผลก็มีไปเรียบร้อยแล้วได้ผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นแกงขังบรูครับแข่งบาริสต้าสปีดลาเต้อาร์ตอะไรตรงเนี้ยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่ว่าไอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันนานาจิตตังเนาะอยู่ที่ว่าเขามองยังไงดียังไงคนละแบบเจอกันปีหน้า Thailand Coffee Fest 2024ส่วนจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดมาว่ายังไงส่วนปีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเก่าตรงนะครับสามารถซัพพอร์ตเราด้วยการซื้อนี่นะครับผมครีมเบอร์ชัมไอ้เลย ด้วยความที่แบบเราหาแกไม่เจอครับจนแบบว่าน้องเก็บกล้องเก็บอะไรไปหมดแล้วผมก็เดินมาอ้าวจานอยู่นี่ขออนุญาตใช้มือถือถ่ายนะครับนี่กว่าเราจะหาเขาเจอช่างกล้องผมมาเก็บภาพแล้วอาจารย์ครับครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับโหยาวนะฮะมีอะไรไม่รู้แต่มันควรจะอร่อยอร่อยแบบไม่มีข้อสงสัยในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยฮะเช่นหวานไหมธรรมชาติดีรสชาตินั่นนู่นนี่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่แค่รสชาติหรอกฮะมันรวมมันย้อนไปไกลถึงเรื่องอื่นๆถึงสิ่งต่างๆรอบตัวกาแฟด้วยเพราะฉะนั้นจริงความหมายกาแฟดีสำหรับผมมันก็เอื้อประโยชน์กับคนได้มากเราต้องการรสชาติที่ดีเกษตรกรต้องการรายได้ที่ดีครับวินวินกันกาแฟให้ดีก็ต้องวินวินทุกส่วนเลยมาเจออีกคนครับกาแฟที่ดีต้องมีอะไรครับความตลกไหมคะพี่ขอบคุณครับสวัสดี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 ครับต้องมีให้กินครับผมต้องมันต้องคิดมุกแป๊บนึงพี่ต้องโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไม่ได้ตั้งตัวเลย